ีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็เริ่มได้ทำเป็นเมนูหมี่ผัดกระเฉดกุ้งสดนะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้เส้นหมี่ไวๆนะครับให้เราทำการแช่น้ำให้นิ่มก่อนนำมาผัดกระเฉดนะครับให้เราเลือกแต่ยอดอ่อนๆกุ้งขาวแกะเปลือกนะครับถ้าใครมีกุ้งแม่น้ำแนะนำให้ใช้กุ้งแม่น้ำนะครับพริกแดงจินดากระเทียมสับพอหยาบๆน้ำพริกเผาซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเดี๋ยวผมจะมีพริกไทยป่นเหยาะเพิ่มความหอมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันครับน้ำมันสำหรับผัดนะครับพริกกระเทียมนำลงผัดให้หอมเลยครับน้ำพริกเผาผมเลือกใช้เป็นยี่ห้อพันท้ายนรสิงห์นะครับพริกกระเทียมหอมดีแล้วเราจะตามด้วยเนื้อกุ้งนะครับพอกุ้งเด้งเปลี่ยนสีแล้วก็จะตามด้วยน้ำพริกเผานะครับตามด้วยวุ้นเส้นเลยครับเส้นหมี่นะครับขออภัยผัดให้เข้ากันครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยความรวดเร็วเลยครับด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวแล้วก็ตัดน้ำตาลทรายเล็กน้อยก็พอนะครับเพราะว่าน้ำพริกเผานี่จะมีความหวานอยู่แล้วเนาะผัดให้เข้ากันครับชิมรสชาติดูก่อนนะครับรสชาติได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับให้เราตามด้วยผักกระเฉดพอผักกระเฉดสลดทิ้งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูมีผัดกระเฉดกุ้งสดฝีมือโคเดียมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ทำใจไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ